สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตครับยูดีก็นึกถึงเกมคู่ระหว่างสุพรรณกับเชียงรายผมมองดูว่ามันน่าสนใจดีนะครับถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์นี้จะมีเตะเพียงแค่1คู่เพราะว่ามันเป็นเกมนัดตกค้างแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงเกมนัดสุดท้ายว่าสุพรรณจะได้ไปต่อไหมสําหรับการไปลุ้นหนีตกชั้นกับสุโขทยัยแล้วก็เชียงรายเองจะได้ไปต่อไหมสำหรับ การลุ้นพื้นที่อันดับ3าเพื่อจะแซงการท่าเรือและเป็นโคต้าสุดท้ายสำหรับการไปเล่น ACL 2022ในโคต้าของลีกนะครับส่วนใน f a c เ p เนี่ยเชียงรายก็ไปลุ้นต่อยแล้วถ้าเกิดเป็นแชมป์พวกเขาก็จะได้สิทธิ์เล่นในรอบแบ่งกลุ่มอันนี้เราแยกประเด็นกันก่อนมาคุยกันเรื่องของลีกเนี่ยมันน่าสนใจนะครับสถานการณ์ของสุพรรณกับเชียงรายมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรทำไมถึงบอกว่าคู่นี้มันกลายเป็นถูกที่ถูกเวลาก็เพราะว่า ผลการแข่งขันสำหรับคู่ของสุพรรณกับเชียงรายนัดก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำให้เกมนัดเนี้ยมันมีความหมายมากถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันผมจะเล่าแบบละเอียดเลยทั้งสถานการณ์ของสุพรรณและก็เชียงรายแต่อย่าลืมกด subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ในช่องทาง YouTube เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับซึ่งดูกันมาอย่างต่อเนื่องยอดวิวช่วงหลังนี้สุดยอดกดไลค์ให้ผมแฮปปี้ <happy S 2> มากๆ,ๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะทำคลิปไม่ได้ถี่เหมือนก่อน เหมือนในช่วงตลาดซื้อขายแต่ทุกคนนั้นก็ยังติดตามฟุตบอลไทยต้องขอบคุณแทนสโมสรแทนฝ่ายจัดแทนนักเตะทุกคนด้วยส่วนใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เหมือนเช่นเคยนะครับอา้าวไปดูกันเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมครับสำหรับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมนี้มันมีความหมายมากก็คือ เกมวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละครับท่าเรือเนี่ยไปเปิดบ้านแพ้เชียงรายศูนย์ตอนหนึ่งทั้งที่จริงๆสิงเจ้าท่าต้องการเพียงแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยแต้มก็จะขาดแล้วก็การันตีอันดับ3ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้พื้นที่การลุ้นอันดับ3ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของโคต้า AFC c h แชมเปียนส์ลีก2022ในรอบคัดเลือกก็เลยเปิดกว้าง ให้กับเชียงรายเนี่ยมีโอกาสในการสอดแทรกขึ้นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นงานของสุพรรณธรรมดาก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะเชียงรายเนี่ยต่อให้ไม่ได้ลุ้นที่3ยังไงเขาก็เต็มที่แต่ยิ่งมีโอกาแสแซงท่าเรือได้คราวนี้ก็งานเข้าเจ้าถิ่นเลยต้องทํายังไงก็ได้ไม่ให้แพ้คาบ,บ้านต่อเชียงรายอีกไม่งั้นจะตกชั้นทันทีโดยที่เกมสุดท้ายกับสุโขทัยจะไม่มีความหมายเลยสุโขทัยก็จะรอดทันทีเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันไล่กันไม่ทันแล้วลูกทีมของอาเดบโย สู้สุดชีวิตแน่นอนครับเพื่อเสมอหรือชนะเท่านั้นจึงจะมีโอกาสไปวัดตัวใบสุดท้ายกับสุโขทัยในบ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในวันทิที่28มีนาคมผมบอกเลยว่าคู่นี้ถ้าไปถึงจุดนั้นได้น่าดูมากครับตอนนี้สุโขทัยเนี่ยอยู่อันดับ13เป็นพื้นที่สุดท้ายสําหรับการอยู่รอดบนไทยลีก28คะแนนขณะที่สุพรรณบุรีอยู่ที่14พื้นที่สุดท้ายของการตกชั้น24แต้มตามหลังกัน4คะแนน แต่แข่งน้อยกว่า1นัดซึ่งเกมตกค้างจะแข่งกันพรุ่งนี้นะครับ24มีนาคมเพื่อให้ทั้ง2ทีมเตะเท่ากันที่29นัดก็คือเกมกับเชียงรายในบ้านของตัวเองคราวนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังดีกว่าว่า1แต้มกับ3แต้มส่งผลต่อชีพจรการอยู่รอดของสุพรรณบุรีและการลุ้นอันดับ3ของเชียงรายยังไงบ้างดูสุพรรณก่อนครับถ้าเกิดสุพรรณได้1แต้ม คือเสมอกับเชียงรายได้จะเก็บเพิ่มเป็น25คะแนนแม้ว่าจะตามหลังสุโขทัยอีก3แต้มแต่ว่ัดสุดท้ายพวกเขาต้องเจอกันเองและถ้าเกิดสุพรรณชนะได้จะจบฤดูกาลที่28คะแนนเท่ากันตามกฎไทยลีกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแล้วมีทีมที่มีแต้มเท่ากันลำดับในการจัดอันดับตารางคะแนนจะใช้เกณฑ์เฮดทูเฮดหรือว่าการดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมที่มีแต้มเท่ากันและก็เจอกันในลีกทั้ง2เกมก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดอันดับในฤดูการปกติที่จะใช้การดูผลต่างประตูได้เสียก่อนฉะนั้นในเคสนี้ครับถ้าเกิดตามเท่ากันผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมที่เจอกันสําคัญมากเพราะว่าเฮตูเฮตจะถูกนํามาพิจารณาก่อนซึ่งเล็กแรกสุโขทัยเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรี1-0ก่อนดังนั้นถ้าเกิดสุพรรณอยากรอดนัดสุดท้ายต้องชนะสุโขทัยคืนให้ได้ด้วยผลต่าง1ประตู ด้วยสกอร์10 21 32 43ได้หมดนะครับไล่ไปเรื่อยๆขอให้สกอร์เนี่ยมันผลต่างบวกหนึ่งลูกเฮตุเฮตจะเสมอกันจากการที่ต่างฝ่ายต่างชนะคนละครั้งซึ่งข้อต่อมาครับก็จะมาดูประตูได้าจากการแข่งขันของทั้งสองทีมที่เจอกันปรากฏว่ารวมสองนัดก็เท่ากันอีกครับนอกจากสุพรรณเนี่ยจะชนะสุโขทัยด้วยผลต่างสลูกขึ้นไปคือสกอร 203142ถึงจะเหนือกว่าผลการชนะของสุโขทัยในเล็กแรกที่ชนะได้ผลต่าง1ลูกคือ1ประตูต่อ0ูแต่เอาจริงๆนะครับสุพรรณชนะลูกเดียวก็พอแล้วครับเพราะว่าการพิจารณาในลำดับถัดไปในกรณีที่ชนะเป็นแค่ลูกเดียวนะครับเขาจะดูการวัดผลต่างประตูได้เสียตลอดทั้งฤด,ดูกาลซึ่งก่อนแข่งนัดสุดท้ายในกรณีที่สุพสรรณเสมอเชียงรายได้นะครับ ไม่ว่าสกอร์ไหนยังไงเนี่ยผลต่างประตูได้เสียของสุพรรณก็จะอยู่ที่ลบสิเท่ากับสุโขทยัยดังนั้นแค่สุพรรณชนะหนึ่ง2สองหนึ่งสสองเมื่อดูกดข้อนี้ก็เป็นสุพรรณที่ดีกว่าครับคือจะมีผลต่างประตูได้เสียเหลือลบสิ 15. ขนาดที่สุโขทัยเนี่ยก็จะลบสิ 17, ซึ่งติดลบน้อยกว่าสองลูกก็จะกลายเป็นค้างข่าวไฟที่ตกชั้นแทนเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับต่อให้สุพรรณบุรีชนะเชียงรายนะัดสุดท้าย ก็ต้องชนะสุขโขทัยอยู่ดีเพราะว่าแต้มจะเพิ่มจากเดิม24เป็น27คะแนนขณะที่สุขโขทัยเนี่ยมี28คะแนนเล่นเสมอนะสุดท้ายไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเข้าเกณฑ์ที่ผมบอกไปข้างบนซึ่งถ้าเกิดถึงวันนั้นสุขโขทัยก็ยังเล่นสบายใจกว่าเพราะว่าขอแค่แต้มเดียวก็รอดครับไม่แพ้เป็นพอแต่ฟุตบอลเนี่ยเล่นเสมอก็ไม่ง่ายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกถ้าจะเล่นเซฟคือยังไงก็ต้องครองบอลไว้กับตัวให้มากกว่าหรือ ถ้ายิงขึ้นนําได้ยิงไปเลยครับยิงให้ไวเพื่อเพิ่มความกดดันให้กับสุพรรณเจ้าบ้านก่อนและจะเข้าทางมากกว่าจากนั้นเนี่ยก็มารอรับแล้วก็โต้กลับตามสไตล์คราวนี้เข้ามาดูเชียงรายกันต่อจะลุ้นที่3แซงท่าเรือต้องทำยังไงกับเกมสุพรรณเชียงรายในตอนนี้อยู่ที่4 51คะแนนตามท่าเรืออันดับ3ที่แข่งมากกว่า1เกมอยู่4คะแนนท่าเรือในมี5 5าแต้มโจทย์แรกนะครับห้ามแพ้สุพรรณบุรี ไม่งั้นเนี่ยจะหมดลุ้นจบที่สามทันทีนะัดสุดท้ายกับสุบุปรการไม่มีความหมายโจทที่สองถ้าเกิดเสมอสุพรรณบุรีเกมสุดท้ายเชียงรายต้องชนะสุบุปรการแล้วก็ลุ้นให้การท่าเรือแพ้นะครรัชศีมาโดยผลต่างหกลูกขึ้นไปเช่นหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแต้มจะเท่ากันที่ห้าิห้าคะแนนวัดเฮตูเฮตก็เท่ากันอีกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชนะด้วยผลต่างหนึ่งลูกเลกแรกเนี่ยท่าเรือชนะสองหนึ่งเล็สองเชียงรายชนะหนึ่งประตูได้จากเฮตูเฮตก็เท่ากันคือสองประตู ก็ต้องมาวัดกันที่ลูกได้เสียซึ่งถ้าเกิดว่าท่าเรือแพ้โคราชด้วยสกอร์ที่มันโมโหรารขนาดนี้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับประตูดได้เสียจะเหลือแค่บวก16เป็นอย่างน้อยขณะที่เชียงรายเนี่ยจะบวก17เป็นอย่างน้อยเหมือนกันจากการชนะสูประการและทําให้พวกเขาแซงจบที่3ได้ผมว่าโจทย์อันนี้ยากมากถ้าจะให้ท่าเรือแพ้โคราชขาดหลอยด้วยสกอร์ห้าลูกแบบนี้แต่ฟุตบอลยังไม่จบก็ต้องสู้กันต่ออีกหนึ่งข้อครับถ้าเกิด เชียงรายชนะสุพรรณได้เกมสุดท้ายเชียงรายก็ต้องชนะสมุทรประการต่อให้ได้อีกแล้วเป็นลุ้นให้การท่าเรือแพ้หรือเสมอนะคอนรราชศีมาก็จะแซงจบที่3ด้วยการมีแต้มมากกว่าฉะนั้นเคสของท่าเรือถ้าอยากรักษาดับสามดอกแรกนะครับนั่งลุ้นให้เชียงรายบุกแพ้สุพรรณก่อนเลยจะคว้าที่3ทันทีไม่ต้องไปเครียดในเกมสุดท้ายแต่ถ้าเกิดเชียงรายดันเสมอหรือชนะสุพรรณ เกมสุดท้ายก็คลิกง่ายๆครับเล่นยังไงก็ได้ครับให้ผลออกมาแย่สุดคือผลการแข่งขันเหมือนกับของเชียงรายเช่นถ้าเกิดเชียงรายเสมอคุณต้องเสมอถ้าเกิดเชียงรายชนะคุณต้องชนะเพราะถ้าเกิดแต้สเท่ากันยังไงถ้าเรือก็อยังที่3เพราะว่าวัดเททุเฮต์เสมอกันวัดที่ผลต่างประตูได้เสียถ้าเรือก็ดีกว่าถ้าเกิดไม่แพ้6ลูกเอาเป็นว่าทีมงานข้างสนามของสีเจ้าท่าเนี่ยชาร์จแบตโทรศัพท์ไปให้เต็มเลยครับ เปิดไลฟ์สกอร์ดูผลอีกสนามแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดอยากตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องสนใจใครก็ชนะโคราชให้ได้ทุกอย่างก็จะจบเหมือนกันก็เป็นว่านี่คือสถานการณ์ที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะครับถ้าในมุมคนดูมองเป็นกลางเลยนะเอาแบบสนุกสนุกเนี่ยผมว่าบอลคู่ระหว่างสุพรรณเชียงรายออกเสมอเลยและให้ต่างฝ่ายต่างเป็ลุ้นกันเองในเกมสุดท้าย มันจะกลายเป็นว่า8คู่ที่เตะพร้อมกันในวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีหลายคู่น่าดูมากยิ่งขึ้นคู่หนีตกชั้นก็น่าสนใจสุพรรณวัดกับสุโขทัยคู่ลุ้นอันดับ3ก็จะมีเกมคู่ระหว่างเชียงรายเจอสูตรปราการอ่ะมีการท่าเรือเจอกับนครราชสศีมาเกมลุ้นไร้พ้ายก็จะมี B ีไปเยือนเมืองทองโอ้มันตื่นเต้นนะครับหลายสนามมากกว่าเอาเป็นว่าเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณอยากให้ผลการแข่งขันเป็นแบบไหนยังไงลองแชร์กันหน่อยครับ คอมเมนต์เข้ามาทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube นะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันว่าผลแบบไหนถูกใจคนดูมากที่สุดแต่ถ้าเกิดถามแฟนเชียงรายกับถามแฟนสุพรรณ ทั้ง2ฝ่ายอยากได้3คะแนนแน่นอนและท้าหบดนี้คือคิดไซดโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามมันได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนใน f c e e o o o นะครับก็เห็นคอนเทนต์ของเราทุกครั้งก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะใหกดแชร์ก็ดีใจยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วติดตามผลกาแรแข่งขันกันต่อในวันพรุ่งนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ